แล้วเราสงสัยมาตลอดนะว่าทำไมอาหารนี้เขามีชื่อส้มตำอ่ะทั้งที่มันไม่ใช่ตำส้มมันตำมะละกอเป็นคำถามที่ดีมากค่ะที่จีนนะเราก็มีมะละกออ่ะแต่คนจีนไม่ค่อยกินมะละกอดิบคนจีนเอามาให้เป็ดกับไก่กินหรือจริงๆคนไทยคือเป็ดและไก่เกี๊ยวหวานไก่ดื่มกาลิจิโร่แล้วทำไมอาหารนี้มีชื่อว่าเกงเขียวหวานน่ะดูเหมือนทำแบบหวานปะทำไมแกงเขียวหวานถึงชื่อเขียวหวานทั้งที่มันไม่หวานทุกคนเดาว่าท็อป3ที่คนจีนชอบเนี่ยอาหารไทย3อย่างนั้นคืออะไรสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ใน Channel เพชรแซ่บลียาทีเราไม่ได้เจอกันมานานมากไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากใช่ค่ะเกือบจะ2เดือนแล้วมั้งจริงเหรอไหนอัปเดตหน่อยช่วงนี้นี่เป็นยังไงบ้างเผื่อแฟนคลับคิดถึงมีสถานการณ์พิเศษนิดหน่อยนะคะคือเราเข้า IG ไม่ได้ตอนนี้จริงๆคือมีแผนจะไปไทยเมื่อเดือนที่2อ่ะแต่พอให้ผลได้ๆแบบไปไม่ได้ในที่สุดไม่เป็นไรมันจะต้องมีวันนั้นนี่ส่วนของวอช่วงนี้นะจริงๆแล้วอะวอเพิ่งจะลงคลิปไปว่าปีนี้วอจะต้องไปอัลตาริยาให้ได้ อาจจะแบบว่าเปลี่ยนแนวทางคอนเทนต์ภายในช่องไปบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าหลายคนก็คิดว่าเอ้ยเพชรจะไม่ทำภาษาจีนแล้วหรอจริงๆก็ไม่ใช่นะคะจริงๆก็ยังจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับจีนไทยแบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่นะคะอย่างเช่นคลิปนี้ก็จะพยายามปล่อยออกมาเรื่อยๆนั่นเองฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงท็อป10อาหารไทยที่ถูกใจคนจีนโอเค在中国人心中的 top 10泰国菜竟然有这些ทุกคนรู้ไหมว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในหมู่คนจีนมากเลยถามแหวนที่เป็นคนจีนนี่เต็ม10นี่ให้อาหารไทยเท่าไหร่ 9.5 มั้งโอ้โหเยอะมากใช่คือลง 0.5 นี่หมายความว่ามีอาหารไทยอ่ะหลายอย่างเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือเขามีรสชาติแบบหวานๆเปรี้ยวๆแบบนี้อ่ะคือเราไม่ค่อยชินอ่ะส่วนที่เหลือนะอร่อยทุกอย่างเลยเดี๋ยวนะนี่ก๋วยเตี๋ยวเหลือมันหวานตรงไหนวะมันหวานอ่ะไม่หวานหวานนี่ไปกินที่ไหนก๋วยเตี๋ยวเหลือก็คือเส้นอะไรฉวนเมียนมาฉวนเมียนใช่แต่มันไม่ใช่บะหมี่นะเป็นเส้นอ๋อนี่หมายถึงแค่เฉพาะเส้นใช่ไหมถ้านี่พูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือวอจะนึกถึงขวนเมียนที่เป็นเค็มๆเขามีซุปที่แบบหวานๆเปรี้ยวๆแล้วก็เป็นสีช็อกโกแลตสีช็อกโกแลตตอนนี้วองงแล้วว่าหนีกำลังพูดอะไรอยู่ทุกคนเพชรจะบอกว่าคนจีนจำนวน 66.67% จากผลสำรวจเลยนะชื่นชอบอาหารไทยมากๆในเมืองของแหวนนะมีอาหารไทยร้านเยอะมากเลยคนจีนน้อยที่จะร้านไปกินที่ร้านอาหารไทยโอ้โหเยอะมากขนาดในเมืองแหวนยังมีอาหารไทยเยอะเลยทุกคนคิดดูอันนั้นที่นี่มันจะเพงกว่าอาหารจีนนิดหน่อยก็เหมือนที่ไทยนั่นแหละที่แบบเวลาเป็นอาหารต่างชาติอาหารจีนมันก็จะแพงกว่าอาหารไทยนี่วัวขอเมาส์หม่าล่าเซียงกัวกินที่จีนอะมากสุดก็แค่ประมาณ100กว่าบาทไทยใช่ปะแต่ถ้ากินที่ไทยอะ500แต่มันเป็นร้านแบบหม่าล่าเซียงกัวในห้างนะซึ่งอย่างที่แหวนบอกนะคะว่าทุกปีมีคนจีนกินอาหารไทยเยอะมากในปี2566นะคะพอตีเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยอยู่ที่700ล้านหยวนต่อปีแสดงว่าคนจีนเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการทำอาหารไทยที่จีนได้เพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องสอบปอโทอะไรอีกต่อไปแล้วนี่ไปเปิดร้านอาหารไทยที่จีนด่วน ก่อนที่จะเข้าสู่คลิปจริงๆนะทุกคนเพชรอยากจะบอกทุกคนว่าให้กินข้าวให้อิ่มให้ดีเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้จะมีแต่ของน่ากินเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดยังไม่กินทุกคนเนี่ยจะได้กดสั่งซื้อแน่นอนเพราะฉะนั้นกินให้อิ่มแล้วคุณผู้ชมนะสามารถเรียนทำอาหารที่เราจะพูดถึงต่อไปนะคะได้เผื่อจะทำขายให้คนจีนแล้วก็แบบหาเงินได้ใช่ไหมเจินเฉียน ใช่ๆๆหาเงินได้เจินเฉียนมาเริ่มที่อันดับ10กันเลยดีกว่า
ม่ใช่เมนูที่ไหนไกลค่ะเป็นเมนูขวัญใจคนไทยหลายคนทุกบ้านแน่นอนนำเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นๆมาผัดให้มีรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรไทยอย่างใบกระเพราเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับไข่ดาวนะแค่คิดก็น้ำลายไหลแล้วนะคะอันดับที่10ก็คือผัดกะเพราหมูหรือว่าไทยชื่อตะเพาจูโร่นั่นเองนี่ไอ้ฟังหนิพูดแบบนี้ว่าก็อยากกินบ้างตอนนี้พี่บอกก็อยากกินเหมือนกันแต่ผัดกะเพราหมูอ่ะที่นี่นะประมาณ250บาท1จานจริงเหรอนี่มากินที่ไทยสิ50บาทไอ้นี่ว่าอยากรู้ว่าที่จีนอ่ะโยกตะเพราไหมใบกะเพรามีแต่มีที่บุญทวนถ่ายนั้นมีน้อยเลยราคาแพงนี่รู้ไหมกะเพราหมูสับอ่ะถือว่าเป็นอาหารสิ้นคิดของคนไทยเลยนะนี่รู้จักคำว่าสิ้นคิดไหมเข้าใจก็คือเริ่มต้นจากคนไทยใช่ไหมไม่ใช่สิ้นคิด的意思是你不知道想吃什么那你就吃ผัดกะเพราอ๋องั้นขอถามนี่ดีกว่าแล้วอาหารสิ้นคิดของคนจีนคืออะไรอันนี้หรือเปล่าบอกเคยได้ยินว่าคนจีนเนี่ยอาจจะสั่งอันนี้ซีหงชื่อเฉาจีตั้งใช่อันนี้ก็คืออันนี้เป็นแบบอาหารจีนทุกบ้านที่ไหนก็ทานต่อไปนะคะคืออันดับที่9เกงแขวหวานกาดื่อกาหลีจีโร่เป็นอีกหนึ่งเกงกะทิที่ได้รับความนิยมมากคนจีนชอบกินกับข้าวสวยร้อนนอนนะคะซึ่งสีเขียวที่ได้มาจากสมุนไพรไทยเช่นโหระพามะกรูดและใช้พริกเขียวเพื่อให้สีเด็ดช้าขึ้นเก่งมากนี่ภาษาไทยนี่เก่งมาก你吃过绿咖喱鸡肉吗ดูเหมือนไม่เคยกินนะนี่รู้ป่าวว่า绿咖喱鸡肉เนี่ยไม่ได้กินได้แค่เฉพาะกับข้าวสวยอย่างเดียวนะกินกับโรตีได้เหรอใช่นี่รู้จักโรตีด้วยเหรอเออโรตีภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะฮินดูไฟติงแล้วก็สามารถกินกับขนมจีนได้ด้วยนี่รู้จักขนมจีนป่ะขนมจีนมีเซียนแล้วทำไมอาหารนี้มีชื่อว่าเกงเขียวหวานน่ะดูเหมือนทำแบบหวานปะมันไม่หวานเป็นคำถามที่ดีทำไมแกงเขียวหวานถึงชื่อเขียวหวานทั้งที่มันไม่หวานคำตอบก็คือจริงๆแล้วคำว่าเขียวหวานในชื่ออ่ะมันไม่ได้หมายถึงรสชาติ不是味道但是หน้าตาเหรอหน้าตาเขียวหวานเหรอถูกต้องจริงเหรอใช่มันเป็นสีเขียวที่มันดูเขียวหวานนึกออกไหมทำลายพิธีกร2คนมากเลยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเป็นเวลาเกือบ4ทุ่มที่ไทยเกือบ5ทุ่มที่จีนแล้วเราก็ต้องมาพูดเรื่องแกงเขียวหวานไก่ตอนนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยลุยกาหลีจีโร่อะแกงเขียวหวานไก่ไม่ได้เป็นแค่ที่ชื่นชอบของคนจีนเท่านั้นนะฝรั่งฝั่งยุโรปก็ชอบมากๆเหมือนกันแล้วก็เนี่ยมีเชฟชาวอังกฤษคนหนึ่งนะคะเขาก็ทำช่อง YouTube สอนวิธีการทำแกงเขียวหวานไก่คนดูเนี่ยเกือบ3ล้านวิวเลยนี่แต่ว่าเขาอะสอนวิธีทำอะก็ไม่ค่อยจะถูกหรอกนะมันไม่ใช่วิธีแบบคนไทยอะก็มีคนไทยไปคอมเมนต์เหมือนกันว่าโอ๊ยฉันเห็นแล้วฉันอยากจะร้องไห้ถัดไปอันดับที่8เยจือปิ้งจี้ลิงหรือว่าไอติมกะทิค่ะเป็นของหวานไทยที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยนึกถึงกันแต่ถูกใจคนจีนมากเพราะทั้งอร่อยหอมหวานมันและหากินได้ไม่ยากในราคาไม่แพงกินได้ทั้งแบบใส่ถ้วยใส่โคนหรือใส่ขนมปังก็อร่อยเหาะไปเลยแบบไอติมอ่ะใส่ขนมปังนี่แบบอร่อยมากที่จีนมีไหมไอติมใส่ขนมปังมีค่ะหมวดช้าอ๋อเป็นชาเขียวนี่นี่ต้องมากินไผ่ทองที่ไทยอันดับที่7นะคะคือข้าวผัดสับปะรดนะคะไทยชื่อโปหลัวเฉาฟันนั่นเองจะมีกี่เมนูที่เอาผลไม้มาทำอาหารถ้าไม่นัดมะเขือเทศแค่ใส่สับปะรดลงในข้าวผัดก็เปลี่ยนให้ข้าวผัดธรรมดามีสีสันแล้วก็รสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วคนไทยคิดได้ยังไงนะคะที่เอาผลไม้มาผัดกับข้าวอ่ะนี่เอาความเป็นจริงแล้วนะตามประวัติศาสตร์ไทยอ่ะคนไทยกินข้าวกับผลไม้มาตั้งแต่อดีตแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยนี่เขามีข้อสันนิษฐานว่าข้าวผัดสับปะรดเนี่ยอาจจะมาจากความคิดของคนจีนก็ได้นะเหมือนกับว่าด้วยความที่คนไทยอ่ะกินข้าวกับผลไม้มาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วในสมัยก่อนอ่ะคนจีนที่เขามาอยู่ที่ไทยอ่ะเขาเห็นว่าคนไทยกินข้าวกับผลไม้งั้นเราก็
เอามากินคู่กับสับปะรดมาประยุกต์ขึ้นมาที่จีนน่ะเรามีหยางโจวเฉาฟันนะข้างในก็มีใส่สับปะรดด้วยค่ะแล้วที่จีนมีอาหารอย่างอื่นไหมที่กินกับผลไม้ที่ไม่ใช่แบบโปหลัวคือเรามีเอาหมี่สาลี่สาลี่มาต้มเป็นน้ำซุปแล้วก็เป็นแบบรสชาติหวานมันรักษาไอได้งั้นตอนนี้เราต้องกินแล้วล่ะเพราะเจ็บคอมากเลย อันดับที่6泰式椰汁鸡汤หรือว่าต้มข่าไก่นะคะต้มข่าไก่เมนูแกงกะทิที่ผสมผสานรสชาติความเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเข้าด้วยกันอย่างลงตัวโดยมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรไทยหลายชนิดมีเคยกินไหมชื่อกลัวมะอันนี้ไม่เคยกินนะรสชาติเป็นยังไงคะอธิบายง่ายๆนะนี่มันคล้ายๆต้มยำกุ้งคล้ายๆนะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนแต่ว่าคล้ายๆแต่ไม่เหมือนคืออะไรอะคือต้มยำกุ้งอ่ะเขาจะใส่พริกเผาใช่ไหมนี่แต่ว่าอันเนี้ยต้มข่าไก่จะไม่ใส่พริกเผาแล้วเขาก็จะใส่กะทิมันๆเยอะๆเลยต้มข่าไก่จะเป็นสีขาวเลยนี่แล้วก็อาจจะเผ็ดน้อยกว่าด้วยต้มยำกุ้งอาจจะแบบเผ็ดแซ่บไปเลยแต่ต้มข่าไก่จะเผ็ดน้อยลงมาหน่อยให้นี่อันเนี้ยเป็นของโปรดของวอเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าต้มข่าไก่ใส่กะทิมันๆนะใส่นมอย่างนี้นะมือจีบเลยนี่มันอร่อยมากโอเคตกลงแล้วพรุ่งนี้ไปกินอาหารไทยกับน้องสาวถ่ายรูปมาส่งให้ดูดูด้วยนะแล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมมาฝากทุกคนด้วยนะคะ Taste Atlas นะคะเป็นเว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารแล้วก็รีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกเนี่ยยกให้ต้มข่าไก่เป็นซุปที่ดีที่สุดในโลกไปเลยนะคะเป็นข้อมูลเมื่อเดือนกันยายนปี2566ที่ผ่านมานั่นเองนี่เห็นไหมต้มข่าไก่มันสุดยอดอันดับโลกไปแล้วนี่ต้องมากินน่ะอันดับที่5เซียงหล่าชิงหมู่กวาซาลาหรือว่าส้มตำค่ะเป็นอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากภาคอีสานแต่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศส้มตำเป็นสลัดมะละกอที่มีรสชาติเปรี้ยวจากมะนาวหวานจากน้ำตาลปี๊บเค็มจากปลาร้าหรือน้ำปลาแล้วก็ได้ความเผ็ดจากพริกซึ่งสามารถปรับระดับความเผ็ดได้ตามความชอบเลยผมไม่ได้ทำส้มตำมานานแล้วนะที่จีนนะเราก็มีมะละกออ่ะแต่คนจีนไม่ค่อยกินมะละกอดิบคนจีนเอามาให้เป็ดกับไก่กินหรือจริงๆคนไทยคือเป็ดและไก่หนึ่งงั้นบอกสงสัยถ้าสมมติว่าคนจีนเขาแบบไม่ค่อยได้กินชิงมู่กวากันอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดจะทำส้มตำอ่ะหายากไหมอยู่ที่นี่มาหาไม่ยากนะในโรงเรียนก็มีนะก็คือเป็นเด็ดมาจากต้นเลยตอนนี้มันยังไม่สุกแล้วเราสงสัยมาตลอดนะว่าทำไมอาหารนี้ถึงมีชื่อส้มตำอ่ะทั้งที่มันไม่ใช่ตำส้มมันตำมะละกอเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเวลาพูดถึงคำว่าส้มอ่ะนี่จะนึกถึงจีจื้อที่เป็นผลไม้ใช่ไหมแต่ว่าคำว่าส้มตำคำว่าส้มอันเนี้ยมาจากเหล่าวอยู่หรือตงเป่ยฮวา你知道泰国东北话和老挝语差不多是吗แล้วในภาษาเนี้ย他们的语言啊把酸的味道叫做ส้มเอาเสียงมาแล้วก็ใช้เสียงคำว่าส้มแต่จริงๆไม่ใช่ส้มผลไม้ส้มใช่ในภาษาอีสานหรือภาษาลาวเนี่ยคำว่าส้มแปลว่าเปรี้ยวเพราะฉะนั้นคำว่าส้มตำน่ะจึงหมายถึงว่าอาหารที่เกิดจากการตำแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอันดับที่4คือปูผัดกะทิกะดิปูผัดผงกะหรี่โอเคอันดับที่4นะคะคือปูผัดผงกะหรี่วินี่แป๊บนึงแมวมันมาถ้าเกิดมีเสียงถ้ามีเสียงแมวเข้าไปวิโอ้น้องต้าชิวน้องอยากกินปูผัดผงกะหรี่อ่ะปูผัดผงกะหรี่ภาษาจีนว่าอะไรคะกะหรี่เฉาผังเฉียดเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ดังไม่แพ้ของเมนูอื่นมีกลิ่นหอมจากเครื่องเทศรสชาติหวานจากเนื้อปูโดยทั่วไปมี2สูตรคือแบบใส่ไข่และแบบไม่ใส่ไข่แค่เห็นแบบปูอ่ะมีปูก็อยากกินปูมากหิวว่าหิวจริงๆนะเดี๋ยวต้องไปกินแบบเย่เชียวอ่ะนี่หวังว่าจะต้องกินจริงๆจริงๆอ่ะจะบอกว่าปูผัดผงกะหรี่เนี่ยเป็นอาหารไทยแท้ก็พูดได้ไม่เต็มปากนะนี่เพราะว่าจริงๆคำผงกะหรี่อ่ะมันมาจากอินเดียอ๋อใช่
แล้วก็ได้รับความนิยมไปทั่วเลยรวมถึงที่ไทยด้วยเหมือนกันส่วนที่จีนนะแล้วก็มีอาหารที่คล้ายๆกับปูผัดผงกะหรี่เราเรียกว่าเจียงช่องเฉาผังเชียนี่คือผัดปูกับ ขิงแล้วก็ช่องต้นหอมใช่แล้วค่ะมันก็คล้ายๆกันนะไม่แน่นะนี่จริงๆอ่ะปูผัดผงกะหรี่ของไทยอ่ะอาจจะเอาเจียงชงเฉาผังเซียของจีนกับผงกะหรี่ของอินเดียมารวมกันจนกลายเป็นอาหารไทยเมนูนี้ก็ได้ใช่ค่ะหุยนี่ว่าอยากกินมากเลยนี่เคยกินปะเคยกินนะหัวเคยกินอันนี้นะแต่เมนูนี้ที่จีนน่ะ1จานนะประมาณปู2ตัวนี่ประมาณ 1,000 บาทของที่ไทยก็อาจจะถึงราคานั้นก็ได้เพราะว่ามีปูเนี่ยมันจะแพงมาถึงท็อป3แล้วนะคะทุกคนเดาว่าท็อป3ที่คนจีนชอบเนี่ยอาหารไทย3อย่างนั้นคืออะไรอย่างที่3นะคะอันดับที่3ก็คือไทชื่อเฉาเหอเฟินหรือว่าผัดไทยเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดที่มีรสชาติหอมหวานและเปรี้ยวจากมะขามเปียกมีส่วนผสมของทั้งเต้าหู้กุยช่ายถั่วงอกแล้วก็กุ้งแห้งปัจจุบันหลายๆที่ก็มีการประยุกต์เป็นผัดไทยห่อไข่ใช้กุ้งสดแทนกุ้งแห้งหรือเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆแทนก็มีค่ะจริงๆแล้วผัดไทยนะคะมีอิทธิพลมาจากคนจีนค่ะอันนี้นี่เข้าใจไหมเดี๋ยวในตอนหน้านี่ next episode เราจะมาพูดถึงอาหารไทยที่จริงๆแล้วอ่ะมาจากจีนติดตามกันด้วยนะทุกคนค่ะที่ไทยตอนนี้ยังมีผักมีบะหมี่ฮกเกี้ยนปะมีแต่ว่าไม่ได้มีทุกที่อ่ะหนีจะต้องไปหากิน อย่างเช่นที่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยที่อันดับที่สองนะคะคือข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเมนูที่แหวนทำเองและทำเก่ง ต้องย้ำด้วยนะว่าทำเก่ง หนีเคยกินข้าวเหนียวมะม่วงที่หัวทำให้ใช่ไหมใช่ในคลิปนี้ค่ะทุกคนเราเคยทำด้วยกันตอนอยู่จีนแล้วแหวนทำเก่งและอร่อยจริงทุกคนยืนยันมันแบบไม่แพ้แบบที่ร้านสักนิดนึงนี่อนาคตเจ้าของร้านข้าวเหนียวมะม่วงไทยในจีนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วใช่นี่คือคนถัดไปใช่ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเมนูของหวานที่ขึ้นชื่อของไทยสุดๆคนจีนชอบมากมากมากได้รสชาติหอมหวานจากมะม่วงและหวานมันจากข้าวเหนียวมูลและน้ำกะทิด้วยค่ะโอ้ยนี่โอ้อยากกินอ่ะพูดจริงๆสั่งมากินมันจะหนีแบบสั่งง่ายอุ๊ยนี่ตอนนี้มันจะ5ทุ่มแล้วใช่ขายอ่ะนี่ว่ะอันนี้ว่ะสงสัยว่ะอยากถามถ้าพูดถึงผลไม้ของไทยอ่ะคนจีนอ่ะจะนึกถึงอะไรที่แบบอุ๊ยผลไม้สิ่งนี้ต้องกินของไทยเท่านั้นอะไรเงี้ยมังคุดทุกเรียนมีอันที่เป็นสีเขียวคืออะไรชื่อเจียนี่เข้าใจมั้ยฮะเนี่ยจะไม่รู้อ่ะชื่อเจียไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกขึ้นรูปนะแล้วมะม่วงล่ะมะม่วงคนจีนไม่ชอบมะม่วงไทยหรอชอบมะม่วงก็ชอบแต่มะม่วงที่จริงก็มีอ๋อโอเคโอเคไม่น่าถามเลย มาถึงอันดับที่1ค่ะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือกุ้งอินกุ้งทังต้มยำกุ้งอันนี้ว่าทำไปแบบเยอะที่สุดอะถ้าพูดถึงอาหารจีนที่คนจีนชอบมากๆเนี่ยจนต้องสั่งกันแทบทุกโต๊ะเลยก็ต้องยกให้เมนูต้มยำกุ้งค่ะเพราะว่ามีรสชาติครบเครื่องทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดแล้วก็กลมกล่อมบวกเข้ากับกุ้งแม่น้ำสดๆที่เวลาต้มจะใส่เปลือกกุ้งผสมเข้ากับน้ำสต๊อกไก่ทำให้ได้รสชาติที่เข้มข้นจะสดกินก็ได้หรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยรสไปเลยค่ะที่บอกว่าคนจีนสั่งกันแทบทุกโต๊ะอันเนี้ยไม่ได้พูดเวอร์นะนี่มีข่าวที่จีนนะเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยในปักกิ่งชื่อว่าตู่เฉวยลี่เขาออกมาบอกอย่างนี้เลยว่าหัวเหมยเสียงเต้าตรงอินกงทางเจ้าเต้าใช่จีฮู้เหมยจัวปี่เตียนก็คือฉันนึกไม่ถึงเลยนะว่าต้มยำกุ้งเนี่ยจะกลายเป็นเมนูที่ห้ามพลาดแล้วก็สั่งกันทุกโต๊ะขนาดนี้หรือว่าคนจีนชอบต้มยำกุ้งไหมชอบค่ะคือถ้าคนจีนที่ไม่กลัวเผ็ดก็จะชอบอันนี้มากแบบว่าเพราะมันน่ะทำให้เราแบบมีappetite มั้ยใช่ๆๆที่กินทุกอย่างเข้าใจป่ะโอ้ยเราอยากกินมากเลยไม่ทันไม่ทันแล้วอ่ะปลุกแม่ขึ้นมาได้มั้ยแม่มาทำต้มยำกุ้งให้หนูก่อนนี่รู้จักมาม่ามั้ยรู้จัก
จากสถิติยอดขายของบริษัทเนี่ยมาม่ารสต้มยำกุ้งเป็นรสชาติที่ขายดีที่สุดใช่เราเคยซื้อมากินไม่แปลกใจขอเชิญปรบมือด้วยค่ะอ่ะจาก10อย่างที่พูดไปนี่รู้สึกว่านี่อยากกินอะไรที่สุดตอนนี้อยากกินต้มยำกุ้งกับข้าวเหนียวมะม่วงส่วนอยากกินต้มข่าไก่กับข้าวเหนียวมะม่วงฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีเมนูไหนที่ทุกคนคิดว่าเอ้ยมันต้องติดโพสิบแน่ๆหรือเปล่าซึ่งในตอนถัดไปค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนฟังมากันตลอดเนาะว่ามันจะมีบางเมนูเนี่ยที่มันแบบเฮ้ยมาจากจีนหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนเอาของไทยไปทำหรือจริงๆคนไทยเอาของจีนมาทำจนกลายเป็นของไทยอะไรแบบนี้นะในตอนถัดไปค่ะทุกคนเพชรเนี่ยกับแหวนนะคะก็จะมาพูดกันถึงเรื่องอาหารไทยที่มันไม่ใช่ไทยแท้จริงๆแล้วมาจากจีนมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะฉะนั้นติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ละค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามเรารู้นะไม่รู้จะลงคลิปกี่โมงนะแต่ตอนนี้ห้าทุ่มที่เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะหิวมากจะตายหิวมากค่ะ